นี่แหละผลงานของพวกเผ่ามนุษย์กินคนพวกมันยังหลงเหลืออยู่จริงๆด้วยชนเผ่าบาตอกเธอเข้าใจผิดหรือเปล่าชนเผ่าบาตอกอยู่ทางใต้ของประเทศเราไม่ใช่หรอแล้วจะมาอยู่แถวตะนาวสีได้ไงข้ามั่นใจไอ้โปมันเคยเล่าให้ข้าฟังว่าระยะหลังเผ่านี้ถูกกวาดล้างมันอาจเป็นเหตุให้พวกมันอพยพมาอยู่แถวตะนาวสีก็ได้น่าจะเป็นสัญญาณอันตรายรีบไปกันดีกว่าเสียงนกแตกรังน่าจะเป็นสัญญาณบางอย่างของพวกมันคนระวังตัวด้วยจะส่งเสียงดังที่พวกมันได้ยินมันจะยกทัพกันมาเดินหน้าต่อไปกันได้แล้วนั่นดีเลยท่านเซมเบกใครอยากจะออกไปจากที่นี่ก็ต้องเสี่ยงไปไม่มีแค่นี้แน่ผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันเราไปกันต่อเธอเป็นดังคุ้มทรัพย์สำหรับฉันเป็นดวงตะวันของใจ